But this area has just grown by itself and hasn't got any real big ones. Now, if you can explain that one either. ตอนนี้เรามาที่ Pinnacle Desserts นะครับผมจะไปดูกันครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเราเดินตามทางไปเรื่อยๆนะครับผมข้างหน้าจะเริ่มเห็นแท่นอินแล้วนะฮะนี่นะครับก็คือ Pinnacles ซึ่งก็จะมีแท่นหินขึ้นเองธรรมชาติอย่างนี้นะครับเต็มไปหมดเลยนะฮะเหมือนอยู่ทะเลทรายเลยครับเพื่อนๆสวยมากเลยครับหลังก็จะมีขับรถชมไปรอบๆนะครับผมก็คือสามารถขับรถนะครับแล้วก็ drive ไปเรื่อยๆได้เลยนะฮะหินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจริงๆเลยนะครับตอนนี้ก็คือร้อนมากๆนะครับนี่ขนาดว่าอุณหภูมิแค่32องศานะครับตรงนี้นะฮะเดินชมหินนะครับสวยมากครับผมสวยมากๆนี่แหละครับคือธรรมชาตินะฮะที่นี่คือเมืองเพิร์ทนะครับผมเมืองเพิร์ทประเทศออสเตรเลียนะครับที่นี่นะครับสามารถขับรถเข้าไปได้นะครับแล้วก็ชมแบบรอบๆได้เลยนะฮะซึ่งมันก็จะเห็นภาพที่มันใหญ่กว่านะฮะแล้วก็สวยๆนะครับ